นี่เดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมคู่ที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านดินดำก่อนนะครับกรรมการหนึ่งเอ๊ะเรียกเรียกก่อนเรียกก่อนโอ้ยกรรมการเดียวเลยนะไม่เจอเลยไม่เชื่อว่าเจอเลยอ่ะโอ้โหแบบกรรมการก่อนเลือกมาสี่ห้ารอบไม่มีเจอเลยกรรมการอะไรวะเดี๋ยวเราเชื่อว่าทีเดียวใช่ไหมกอดเชือกตีกอดเชือกแบบพอเราตีก็กอดเชือกไม่มีเตือนกอดเชือกตีก็ดูไปกรรมการใช่แค่ดูไปกรรมการลงตรงโอ้เดี๋ยวเราว่าเราเดินยกมาจะเล่นตรงนี้มาทีเดียวแกรรมการไม่เอาหาเลยไม่หยุดไงไปหยุดก็แล้วกรรมการก็ว่าไม่เอาเลยเชื่อไม่ใช่โหนก็จะมาเตือนลูกโหนก็เตือนมาเตือนใช่แหละคนนั้นไม่ได้โหนเลยคนนั้นไม่ได้โหนเลยผมต้องไปดูเทปได้ครับไปดูเทปได้ตอนนั้นไม่ได้หัวเลยนะครับไปดูเทปได้ก่อนหน้านี้จะมีเรื่องของกรรมการผมกินคอเลยของเราไม่ได้หัวเลยตัวคนใหญ่เลยยังไม่ได้เก็บมาจากวันนี้ของเรายาวกว่าไม่เคยโหนเชือกการตัดสินของกรรมการวันนี้เป็นไงบ้างครับชนะการสี่ดีใช่มุสลิมที่ถูกมองว่าเป็นเรามันเป็นรองเยอะตรงนี้ทั้งยุคอาทิตย์ของมันแล้วมันเข้าใจอยู่แต่รองมันเป็นรองมันเป็นรองมาทุกสี่เราไม่ออกมาการทีหลังต้องแข็งใจไงลูกพ่อจะไม่ลูกอาชีพเยอะๆเลยยกห้าได้ถึงยกไหนได้ได้แล้วได้นิดเดียวแค่เขาเลยถูกเลยเข้าใจอยู่เราต้องเดินกันหมดยกเลยแค่แม้ว่าจะมาตัวประมาณที่ถูกไปแล้วผมก็ใช้กระดับหนึ่งจิตเวลาสามสิบหนึ่งก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วเมื่อกี้ทำไรทำไรน้องเด็กไม่บ้าไม่โกรธนะไม่โกรธทำงานแล้วก็เย้สีดูตอนนี้ผมก็อยู่กับแก่ทำงานหัวหน้าแล้วครับที่ได้พูดเลยโอ้สวัสดีครับใช่ยังไงบ้างเกมมาช่วงของเราวันนี้ตัวที่พูดยังไงทำเยอะพี่อ่ะมาฉีดเท่าไหร่วันนี้แสนแสนเสียดายนะกรรมการครับต่างกันต่างยกยกห้านี่พี่กลางยกนี่มั่นใจวุฒิไหนน้องพี่ยกหน้าทั้งยกครับมั่นใจชนะมันจะไม่ผ่านมันเป็นรองผ่านแล้วอีกคนหนึ่งคนยกไปทำบ้างพูดต่อสู้อ่ะพอเชื่อสามสี่รอบอ่ะไม่เกิดเดินเพราะอะไรเพราะอะไรครับผมถามว่าเพราะอะไรถามว่าเพราะอะไรผมนำคำนี้เอพอรออ่ะพออ่ะไอรอเพราะอะไรผมถามหลังแข็งใจเลยลูกเวลาจะกินเพราะอะไรยกขาขึ้นมาบนคุณเลือกเลือกเลือกกรรมการตาบอดมาตาบอดอ่ะกรรมการไม่มีตาผมถามอ่ะโหก่อนเชื่อสามสี่รอบไม่เตือนถ้าอาจารย์เราไม่บ้าหรอกโอเคไม่บ้าทำการจะไม่เห็นก็ได้อาจจะก่อนเชื่อการเขาเห็นแต่เขาไม่เคยแบบนี้เจอแล้วมันไม่ใช่เจอแล้วคนเดียวก็ใช่บ้าไปแล้วไม่บ้าไม่บ้าโอเคเกมกีฬาครับเกมกีฬาถือว่าวันนี้พอใจพอใจครับพอใจมากพอใจมากแต่ว่าเด็กมันก็นะแพ้ถูกแพ้ชนะถูกในวันไปหน้าไว้ว่ากันใหม่ทำไมฝากค่ายเลยทำที่ฝากค่ายทำที่ฝากค่ายนะครับฝากติดตามน้องเนี่ยก็ฝากติดตามผลงานแชมเปี้ยนลีกโรงเรียนกีฬาบ้านก็ช่วงนี้ก็เริ่มกลับมานะครับทำมวยแข็งแรงทุกตัวครับก็ฝากขอบคุณแล้วก็ทุกกำลังใจเชียร์นะครับนะครับทางโรงเรียนกีฬาบ้านก็ขอขอบคุณมากที่ติดตามน้องสุดท้ายนะครับตอนนี้ถ้าไม่สำเร็จอยากโทษใครบ้างครับขอโทษด้วยการใจฝากแฟนมวยช่วยติดตามนะหมดแล้วหมดแล้วบ้านดำให้ต่อไปกันยกก็ยังไปลองนะไอ้ดอนตอนยังไม่ลงก็ไปลองแล้วก็ไปลงอีกดินลงแฝกด้วยไม่ได้เดี๋ยวมวยบ่อยที่ถึงแม้ว่าจะแพ้ก็ได้มันก็เก่งมากกว่าทำได้แต่มึงแพ้นะเป็นไงบ้างวันนี้แกล้งเกิดอะไรดีใจเหรอแพ้มากี่ไฟแพ้มาสี่ไฟปวดร้อนก็ดีปวดร้อนแบบดีใจครับอาทิตย์เท่าไหร่วันนี้อาทิตย์สามหมื่นครับ
วิ่งไหลล้มฉีดล้มเรียกว่ามาไกลล้มล้มใส่ไปเลยเกิดแล้วมาไอ้ลุงมันไอ้ล้มบอกท้ายด้วยล้มล้มมันมัวแต่เป็นมัวไอ้ลุงมันทำเป็นแหม่เราบอกท้ายยังไงเออคนหินเที่ยวมึงไม่ฟังมึงก็ไปอยู่กับเชียงมวยมึงไม่ฟังกูมวยเขาเลิกให้เขาบอกให้พอตอนนั้นสิบหนึ่งแล้วมึงจะไปดิ้งเป็นตัวแพ้เขาแต่คนที่เขาให้มึงเดินเลยคือเขาเลยดำเนินไว้มึงต่อยมวยด้วยพี่แกแล้วมึงกูเป็นคนเราเข้าน้ำมึงกินมึงไม่ฟังกูเลยแต่นี่ไม่แพ้เขาดีโชคเขาข้างเดียวสุดท้ายเนี่ยวันนี้หมดนะครับมันก็ไม่หมดเลยว่ามันตั้งรับไม่ได้ถนัดเราไม่มั่นใจครับเราไม่ใช่มั่นใจครับแม่งเราไปหน้าเดียวนี้เราไปหน้าเดียวนี้เออไปนี้มันไปพักสามสี่วันเราต้องต่อเลยครับผู้ชมเขาบอกว่าเราเกี่ยวเชือกเยอะนี่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยแขนเราอยู่ต่ำครับแขนอยู่ต่ำผมหุ่นขึ้นแขนเราขึ้นคอไม่ได้นะครับแต่ผมหุ่นขึ้นทุกคนแล้วแขนเราอยู่ต่ำไม่เป็นไรนะผ่านไปแล้วโดยรวมพอใจผลงานไหมวันนี้พออยู่ครับมีจุดไหนที่ต้องไปเสริมไหมครับนั่นฝีมือครับฝีมือครับชนะอยู่แม่เดี๋ยวส่งมาให้5,000หนึ่งหมื่นหนึ่งชนะถ้าวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใช่ไหมครับขอบคุณทุกพี่ครับพี่เยอะรับสนุนตลอดฝากแฟนมวยช่วยตามเราไปได้เออตามมวยได้เจียมผมไม่ได้ไปหน้าครับโอเคนั่นแหละนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่7นะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับ